ผลอตีจนตายตุ๊กแกผีเฮี้ยนหนักร้องระงมทั้งคืนแต่ไม่มีตัวหลอนจนอยู่บ้านไม่ได้เมื่อวันที่1มิถุนายนได้รับแจ้งจากนางสาวจิดาภาโพธิยาหรือน้องหนุ่งหนิงอายุ32ปีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านว่าตอนนี้หลอนหนักมากเพราะช่วงกลางคืนจะได้ยินแต่เสียงตุ๊กแกดังตลอดทั้งคืนจนอยู่บ้านไม่ได้เลยต้องไปนอนที่อื่นหลังจากที่ได้ให้คนมาจับตุ๊กแกแต่คนที่จับพลาดไปฆ่าตุ๊กแกค่ะทำให้ตุ๊กแกตายพอตกช่วงกลางคืนได้ยินแต่เสียงตุ๊กแกร้องดังตลอดทั้งคืนแต่ไม่เห็นตัวตุ๊กแกเลยเจ้าของบ้านเลยคิดว่าน่าจะเป็นตุ๊กแกผีที่มาคอยร้องหลอกตลอดทั้งคืนผู้สื่อข่าวจึงได้ลงพื้นที่พบกับเจ้าของบ้านก็คือน้องหนุ่งหนิงค่ะซึ่งเป็นบ้านปูน2ชั้น1คูหากว้างประมาณ3เมตรน้องหนุ่งหนิงได้เล่าเหตุการณ์ว่าตนเป็นคนที่กลัวตุ๊กแกอยู่แล้วเพราะในตัวบ้านมีตุ๊กแกอยู่ก็จะให้คนมาจับออกไปเรื่อยๆเอาตุ๊กแกไปปล่อยโดยเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาได้จ้างให้คนมาจับตุ๊กแกเพื่อนำไปปล่อยเหมือนปกติแต่ครั้งนี้ตุ๊กแกได้วิ่งเข้ามาเพื่อที่จะกัดคนที่จับคนที่จับจึงได้เอาไม้ตีจนตายพอตกช่วงกลางคืนได้ยินเสียงตุ๊กแกร้องระงมทั้งคืนตนก็คิดว่าน่าจะมีตุ๊กแกตัวอื่นอีกแต่ที่ไหนได้ไม่มีตุ๊กแกเลยได้ยินแต่เสียงคืนแรกตนนอนไม่ได้เลยตกคืนที่2ก็ไม่กล้านอนอีกเลยจึงต้องออกไปนอนที่บ้านยายอีกหลังหนึ่งน้องหนุ่งหนิงยังเล่าให้ฟังอีกว่าแต่ก่อนเคยมีตุ๊กแกเข้ามาอยู่ตอนที่มาอยู่ใหม่ๆเคยเจอตัวใหญ่ขนาดเท่าแขนผู้ใหญ่แล้วก็ได้หายไปสักพักแล้วก็ยังมีอีกหลายตัวที่ได้จับออกไปแล้วกระทั่งล่าสุดที่ได้จ้างคนมาจับก็คือจับเป็นแต่จับไม่ได้ก็เลยต้องจับตายแทนหลังจากนั้นมีเสียงตุ๊กแกร้องทั้งคืนเลยคิดว่าน่าจะเป็นเสียงของตุ๊กแกที่เพิ่งตายไปในช่วงกลางคืนได้ยินเสียงแต่ไม่มีตัวตุ๊กแกที่น่าสังเกตก็คือแต่ก่อนนี้มีตุ๊กแกอยู่แต่ไม่ร้องขนาดนี้พอตัวที่ตายเอาออกไปปุ๊บตกช่วงกลางคืนก็ได้ยินเสียงเลยทำให้นอนไม่ได้ต้องหนีไปนอนที่อื่น